เขียวเป็นหนึ่งในนั้นรวมถึงเขาใหญ่ด้วยนะคะก็ตอบรับกระแสของการท่องเที่ยวผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่1มิถุนายนก็คือเข้าเมืองไทยได้จะบอกว่าเสรีก็ใช่อ่ะตามแหล่งท่องเที่ยวนี่เห็นฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวจีนเจิญมากันเยอะแล้วนะมาเยอะละเต็มเลยก็คือธุรกิจทางการท่องเที่ยวนี้เราก็ดีใจกับพ่อแม่ที่ทําเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะเสาร์ที่ผมไปเดินสวนจตุจักรนี่นะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะละคนจีนก็เริ่มจ้องจ้องมาไลฟ์ขายของกันแล้วนะเสื้อผ้าอย่างที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเขาว่ามาตั้งแผงขายเนี่ยคนจีนเขาก็มาเลยตั้งไลฟ์ขายของยืนถือตรงนั้นเอฟกันตรงนั้นเลยเห็นไหมคึกคักเนาะพอเศรษฐกิจมันคึกคักเราก็รู้สึกดีขึ้นไงคุณพงเทพมาราชาสิงห์ท่านเดิมนะคะท่านอยู่วังน้ำเขียวอยู่แล้วไหนๆพูดเรื่องเมื่อสักครู่อบวจามากันไปแล้วเนาะท่านก็เลยพูดถึงเรื่องการผ่อนคลายคือจริงๆก็อย่าเพิ่งเลิกสวมละกันหน้ากากอนามัยในที่ที่มันเป็นสถานที่ปิดเนาะแต่ว่าในเดินท่องเที่ยวป่าเขาลำเนาไพรอ่ะแล้วแต่ละกันนะคะแล้วสถานบริการก็เปิดยันตีสองได้มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักกันขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งประเทศเนาะพื้นที่สีฟ้าตามแหล่งท่องเที่ยวนะอันนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากได้ในพื้นที่สาธารณะคือไม่ต้องมาหวาดระแวงนู่นนี่นั่นอ่ะคือใช้ชีวิตไปสำหรับภาคการท่องเที่ยวของโคราชก็ขานรับนโยบายผ่อนคลายของภาครัฐจัดโปรกันเพียบพับเลยนะคะลองไปดูโปรโมชั่นกันดูละกันจุดเช็คอินต่างๆตอนนี้เขาโอ้โหจัดสรรกันใหม่ปลูกดอกมงดอกไม้กันพึบพับเลยนะแล้วก็แวะชมธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ท่องเที่ยวแบบชิลๆที่ปากช่องเขาใหญ่วังน้ำเขียวกันได้เลยตัวคุณพงเทพก็เลยฝากเชิญกันมาค่ะคอมเมนต์ก็ไหลๆกันจริงๆนะส่วนใหญ่จะบอกให้เอาผ้าปูที่นอนไปซักข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม